โอ้โหพี่น้องดูฮะยอดขึ้นตึมเลยฮะนี่มะม่วงของนาเล็กเพิ่งรู้วิธีการว่าจะทำให้มันยอดมันเยอะกิ่งมันเยอะทำอย่างไรเนี่ยนาเล็กค้นเจอแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่านาเล็กทำยังไงถึงได้ยอดเยอะแบบนี้ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพาชมสวนกับนาเล็กหน่อยมาสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กหน่อยฮะเนี่ยอันนี้คือต้นมะม่วงเบาของนาเล็กเนี่ยนาเล็กก็ปลูกกล้วยนะไว้สองฝั่งเพื่อเป็นพี่เลี้ยงนะให้ร่มเงาเข้าบ้างให้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ดินชุ่มชื้นบ้างนะก็เนี่ยกล้วยคลุมเพราะนั้นเขาต้องยืดเพื่อหาแสงนะเพื่อต่อสู้กับกล้วยนะก็เนี่ยเดี๋ยวเขาก็โตนะเดี๋ยวเขาก็แซงต้นกล้วยเป็นมะม่วงเบาใต้นะก็ได้จากที่สุธรรมมาปลูกนะต้นกล้าเล็กๆนะปลูกประมาณสัก2ปีนี่ฮะได้สวยงามแล้วแต่มีอีกต้นหนึ่งที่นาเล็กเพาะเองนะกินแล้วก็เอาเม็ดนั่นแหละมาโยนทิ้งไว้แล้วมันก็งอกแล้วก็เอามาปลูกเดี๋ยวไปดูกันว่าต้นนั้นโตแค่ไหนนะพอๆกันนี่แหละนะแบบว่าอายุมาพร้อมกันเพราะตัวนี้มาแบบเป็นต้นกล้าแล้วส่วนตัวนั้นมาเป็นลูกมะม่วงนะเดี๋ยวไปดูสิไอตัวที่เป็นลูกมะม่วงมันโตแค่ไหนที่เป็นลูกมะม่วงมาแบบนี้ก็สูงประมาณเม็ดกว่าๆนะพอมันงอกนะเล็กก็เลยเอามาลองมาปลูกดูมันก็สูงขึ้นแล้วบังเอิญนะเนี่ยเจอเถาตำลึงม้วนเข้าไปตรงนู้นนะม้วนเข้าไปต้นเอ็นเข้าไปหานู้นนาเล็กแกะตำลึงไม่ไหวก็เลยจัดการซะตัดยอดทิ้งนี่ฮะพอตัดยอดทิ้งเท่านั้นแหละผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยเห็นไหมฮะแตกยอดเพียบเลยเนี่ยแตกกิ่งก้านสาขาเพียบเลยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการคือทำให้ยอดมันเพิ่มนะมันจะได้โตเร็วๆแล้วอาจจะทำให้ต้นนี้ไม่สูงนะเพราะว่ายอดเมนของมันโดนตัดไปแล้วนะมันก็จะเกิดกิ่งก้านสาขารอบนี้นะเดี๋ยวเราคอยดูว่ากิ่งไหนสมบูรณ์กิ่งไหนไม่สมบูรณ์ก็เอาออกนะเอาเฉพาะกิ่งที่สมบูรณ์เพราะมันยอดเยอะเหลือเกินเนี่ยออกตามตานี่เลยนะตามทุกใบเลยฮะเนี่ยตามข้อใบเอ้ยตามซอกใบนะนี่ด้านนี้ก็มีนะนี่ก็อีกหนึ่งวิธีการทำให้มะม่วงแตกยอดนะอันนี้เราเรียนรู้ด้วยตัวเองนะเรามีต้นมะม่วงเราอยากเรียนรู้อะไรเราก็จัดการนะส่วนอีกต้นหนึ่งต้นแรกที่นาเล็กพาไปดูนะเราไม่ได้ตัดมันก็แตกกิ่งแตกยอดของมันเองนะแต่ตัวนี้นาเล็กตัดปลายนะตัดยอดเมนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ยอดเมนมันพุ่งขึ้นไปเรื่อยมันก็จะสูงนะทีนี้เราตัดยอดเมนทิ้งมันก็จะเกิดกิ่งใหม่นะกิ่งใหม่ก็จะออกเป็นพุ่มนะเดี๋ยวค่อยดูนะเปรียบเทียบกัน2วิธีการฮะนะวันนี้นาเล็กก็พามาสุขใจอยู่ในสวนนะมาดูผลงานของนาเล็กที่ปลูกมะม่วงเบาใต้กันอ่ะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ